ันอยู่ที่นี่มานานแล้วผัวก็ตายที่นี่ไม่ได้หรอกห้องนี้เป็นห้องของนีเขานีเขาก็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามจะเอาไปได้ยังไงจะให้ฉันบอกพ่อกับแม่นะว่าแกพูดอะไรฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแม นี่แหละบ้านพี่พลาดจังเลยนะจ๊ะเข้าบ้านกันสอนกลับมาลูกสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีลูกอันนี้พ่อกับแม่พี่สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้ะมากันเหนื่อยเดี๋ยวพักกินน้ำกินท่ากันก่อนนะเดี๋ยวแม่จะไปทำกับข้าวให้กินค่ะนั่นแหละสิห้องหับเนี่ยไม่ได้จัดให้นะเดี๋ยวไปจัดการเราเองก็ได้ไหมเดี๋ยวนี้จัดให้ค่ะพ่อตามใจจะจัดให้ก็เกรงว่าจะไม่ถูกใจเขาเป็นบ้านที่มีฐานะค่อนข้างจะรวยการเข้าอยู่ครั้งแรกก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร่พ่อแม่สามีก็ไม่ถึงกับรักเรามากแต่ก็ไม่ถึงกับเกลียดเราก็ยอมรับเดิมแล้วก็อยู่กันแค่ก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาตัวสามีพี่กับน้องชายเขาจากเมืองกรุงแม่คิดว่าจะทำกับข้าวไม่เป็นซะอีกนี่ทำได้ค่ะเวลาที่นี่อยู่ที่บ้านเราไม่ได้ไปทำงานเนี่ยนะคะนี่ก็มักจะช่วยแม่ทำกับข้าวที่บ้านเองค่ะสักนี่พันนีพี่สะพ้ายของแกพอพี่ได้พบกับน้องของสามีเนี่ยความรู้สึกที่เขามองเราเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจที่ได้เริ่มมีสมาชิกใหม่เข้ามาซึ่งพี่ก็รู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาไม่ค่อยชอบเราที่เนี่ยคนเยอะไหนจะญาติพี่น้องแล้วก็ยังจะเพื่อนบ้านอีกไหนจะลูกศิษย์ของพ่อเขามีอะไรก็อดทนอดทนหน่อยนะจ้าแม่ใครกันนะจ๊ะพี่อ๋อบ้านญาติห่างๆมีอะไรเหรอดูเก่าจังดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ไม่มีอะไรหรอกพี่สอนพาเมียมาอยู่ที่เนี่ยก็ดีแล้วแหละผมจะได้พาเมียผมมาอยู่บ้าง
แกแอบเป็นเมียไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็หลายเดือนแล้วล่ะครับว่าจะพาเขามากราบพ่อกับแม่แต่ก็ยังไม่มีโอกาสแล้วพ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนล่ะหรือว่าแกพาลูกสาวเขาหนีมารู้อย่างนี้แล้วก็ไปสมาฉันสิจ๊ะมันไม่ถูกนะศักดิ์รักเขาชอบเขาทำไมไม่บอกพ่อกับแม่ล่ะอย่าลืมเนาะพ่อเราอ่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนนับถือเมียฉันน่ะไม่ได้ประเสริฐเลิศเลอเหมือนเมียพี่หรอกนะแค่ลูกสาวชาวบ้านธรรมดาคงไม่เสียเกียรติมากนักหรอกมาอยู่ใหม่เหรอเราอ่ะใช่จ้ะนี่บ้านยายเหรอจ๊ะใช่ฉันน่ะอยู่ที่นี่มานานแล้วผัวก็ตายที่นี่น้องผัวก็ตายที่นี่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าฉันน่ะจะได้ตายที่บ้านนี้หรือเปล่าแล้วยายอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอจ๊ะก็คนเดียวสิจะมีใครก็มาอยู่ด้วยล่ะทำไมไม่เปิดหน้าต่างล่ะลมจะได้เข้าอย่าเลยพี่ฉันกลัวน่ะกลัวอะไรบ้านหลังนั้นน่ะฉันว่ามันไม่ปกติหรอกพี่กลัวผีเหมือนคนอื่นเขาละสิแถวเนี้ยเขากลัวบ้านยายมอญกันทั้งนั้นหาว่ามีผีมีวิญญาณบ้างแหละพี่ไม่เชื่อหรอกเห็นไหมลมเย็นจะตายท่าทางหญิงหน้าโดนแล้วน่ะอยู่ไปได้สักไม่เท่าไหร่อะครับประมาณสักปีนึงนั้นน้องชายเขาก็เริ่มพาภรรยาแล้วก็มาอยู่ร่วมกันพอเขาเข้ามาอยู่เนี่ยสายตาของเขามองมาเนี่ยก็เหมือนกับจะคุยกันไว้ว่ารู้แล้วล่ะว่ามีพี่อยู่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรความรู้สึกของเราตอนนั้นก็รู้เขาก็คงไม่ชอบเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มีอะไรเหรอศักดิ์ใช่จ้ะพ่อชื่อนิ่มพ่อกับแม่เขาไม่ต้องเกลียดนิ่มนะเพราะที่เมียพี่สอนเนี่ยพ่อกับแม่ยังรักเขามากกว่าผมซะอีกศักดิ์ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะลูกพ่อกับแม่น่ะรักลูกทุกคนเท่ากันนะใช่แกคิดแบบเนี้ยพ่อกับแม่จะเสียใจนะก็ลองพ่อแม่ไม่ให้นิ่มอยู่ฉันก็ไม่อยู่บ้านนี้เหมือนกันนี่เพิ่งมาถึงก็วางท่าซะแล้วนังนี่พ่ออย่าพูดแบบนี้นะยังไงศักดิ์น่ะมันก็เป็นลูกของเราต้องเอาใจเมียของมันทำไมอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดลูกตะเลิดเสียผู้เสียคนไว้จะทำยังไงล่ะก็เพราะอย่างนี้ไงมันถึงได้ใจอ่ะถ้าพี่ไม่รักลูกก็เรื่องของพี่เถอะนะแต่ฉันน่ะรักลูกของฉันใครจะมาทำอะไรลูกแล้วก็เมียมันไม่ได้นี่ห้องพี่เหรอเนี่ยมันเล็กอย่างเงี้ยเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ไม่มีเดี๋ยวแม่ของพี่เขาซื้อให้เองแหละแล้วห้องมันอ่ะอยู่ที่ไหนมันไหนอ่ะก็เ
็นางพี่สะพ้ายของพี่ไงล่ะได้ยังไงอ่ะแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะห้องเนี้ยใหญ่กว่าเราต้องเยอะเลยอ่ะลมก็พัดเย็นดีด้วยเนี่ยนะตอนกลางคืนจะต้องนอนหลับสบายได้เหมือนห้องเราแน่เลยอ่ะแปนอ่ะไม่อ่ะยังไงพี่ต้องเอาห้องนี้มาให้ฉันให้ได้มิงั้นฉันไม่อยู่กับพี่ด้วยนิ่มมีผลหน่อยสิไม่ได้หรอกห้องเนี้ยเป็นห้องของนีเขานีเขาก็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามจะเอาไปได้ยังไงแกรู้จักเตือนเมียแกบ้างสิคอยดูนะฉันจะเฉดหัวมันสองคนหัวเมียออกไปจากบ้านนี้ให้ได้เลยอ้าวนิ่มเดี๋ยวช่วยพี่จัดโต๊ะอาหารให้พ่อกับแม่ทานข้าวด้วยนะจ๊ะทำเองสิมาใช้ฉันทำไมไม่เป็นไรจ้ะอร่อยไหมน่ะทำไมเค็มนี้วะพ่อเป็นไรไปอ่ะนี่แกคงจะแกล้งพ่อละสิเห็นว่าพ่อป่วยแล้วคิดจะฆ่าพ่อใช่ปะไม่นะนิ่มฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นนะก็เหรอจะให้ฉันบอกพ่อกับแม่นะว่าแกพูดอะไรอะไรนิ่มแม่พันนีพูดอะไรเหรอมันบอกว่าเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะตายสักทีมันเบื่อที่จะทำอาหารให้กินแล้วนางนี่นี่นางพันนีแกหน้าพูดกับข้าอย่างนี้เหรอฮะไม่นะแม่ฉันไม่ได้พูดแบบนั้นนะจ๊ะอย่ามาโกหกเลยน้อยทำเป็นพูดดีที่แท้ก็เร็วยิ่งกว่าใครสิฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแม่พ่อดังนี่นี่จำไว้นะเจ้าสอนเมียแกน่ะคิดที่จะฆ่าพ่อรู้ก็ทั้งรู้ว่าหมอน่ะสั่งให้กินเค็มยังจะทำแบบนี้ได้ยังไงนะฮะแล้วซึ่งพ่อกับแม่เขาก็ไม่เชื่อเขาก็นึกว่าเราแกล้งก็เสียใจแล้วก็โดนอย่างเนี้ยแต่แกล้งบ่อยๆอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อไงยายขึ้นมาก่อนสิอีหนูยายกินข้าวหรือยังจ๊ะยังให้ฉันทำกับข้าวให้กินไหมจ๊ะยายจ้าวันนี้ฉันจะได้ทำให้ทานเป็นอะไรนะไอ้หนูยายจ๊ะยายอยู่บ้านนี้คนเดียวหรือเปล่าจ๊ะก็คนเดียวนะสิยายแน่ใจนะแน่ใจเคยถามยายมอนพอเห็นดวงวิญญาณอย่างนี้ปั๊บก็ใครยายบอกโอ้ยยายรับกลัวในการตายเองก็ฝากเมื่ออยู่กันมาได้สักระยะหนึ่งต่างคนต่างก็ตั้งท้องขึ้นมาซึ่งเขาตั้งท้องก่อนห่างกันก็คงประมาณเกือบปีI'm
เอาของไปส่งให้พ่อทีนะครับพ่อยินดีลูกระวังจะไปแล้วเหรอจ๊ะนี่จะเอาอะไรไหมไม่หรอกจ้ะฉันว่าฉันจะช่วยพ่อเช็ดเครื่องดนตรีไทยน่ะพี่จะไปทำธุระพี่ก็ไปเถอะไม่ต้องห่วงนี่หรอกพี่ไปนะแม่เดี๋ยวนิ่มจะทำส้มตำให้แม่ทานนะคะนิ่มนี่รู้ใจแม่จริงๆเลยนะ ความจริงอ่ะนิ่มทำอาหารได้ตั้งหลายอย่างนะคะแม่แต่ว่ามาอยู่ที่นี่นิ่มไม่กล้าจะทำทำไมล่ะลูกก็กลัวว่าจะไปขวางหูขวางตาใครเข้าน่ะสิแม่เขาคงไม่อยากให้นิ่มทำอะไรหรอกเพราะว่าคงกลัวพ่อกับแม่จะรักนิ่มกับพี่สาวมากกว่าถ้านิ่มหมายถึงนางพันนีแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะนิ่มอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยพี่ไปซ่อมพ่อก็บอกให้ช่วยขึงตรงนี้สิเออดนตรีไทยเนี่ยเราก็ช่วยช่วยไปช่วยมาความรู้สึกของพี่เนี่ยมันก็มีอะไรมาปะทะอ่ะแล้วมันวูบไปเลยสติดับวูบไปเลยก็คงประมาณไม่ถึง5นาทีหรอก 3-4 นาทีแล้วก็ฟื้นมีคนมาเขย่าไงช่วยกันเขย่าตัวพ่อแกอันนี้ช่วยลูกด้วยนะอย่าโกรธอย่าเคืองอะไรไปเลยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงนี่คงคิดไม่ดีกับคนในบ้านละสิเลยโดนผีทำโทษเอามีการศึกษาสักเปล่าเนี่ยไม่รู้หรือไงว่าเครื่องดนตรียังมีครูจริงด้วยแล้วนี่จะถึงตายไหมเนี่ยนี่เป็นอะไรไปอ่ะจ๊ะพ่อตายก็ดีเท่าไหร่แล้วยังมีหน้ามาถามอีกพอตอนที่ล้มลงไปแล้วปั๊บเนี่ยคนทุกคนอย่างเช่นพ่อแม่แล้วก็สามีเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลยเขานึกอยู่เหมือนกันว่าเป็นพ่อครูการที่พี่คิดว่าพี่โดนแบบนี้มันไม่ได้พี่ทำผิดอะไรหรอกทุกอย่างมีครูแล้วเราเนี่ยเพิ่งจะมายังไม่ทันจะได้ไหว้ครูได้อะไรเลยก็มานั่งจับมานั่งนะฮะแต่คนที่คิดไม่ดีก็คือน้องสะใภ้พี่ได้เข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็จนถึงที่พี่ตัดสินใจออกจากบ้านหลังนี้ไปประมาณ5ปีพี่สู้ไม่ไหวก็เลยคิดว่าไปอยู่ที่อื่นดีกว่าไปเช่าอยู่ตรงไหนก็ได้ครับที่อยู่ได้ไงครับใจอยู่ไม่ได้เราไปจากที่นี่กันเถอะจ้ะพี่
เราไปอยู่ข้างนอกอะถึงจะลำบากก็ลำบากแค่กายนะจ๊ะพี่ไม่ลำบากใจแบบนี้นี่คิดดีแล้วเหรอถ้าพี่ไม่ไปอะนี่กับลูกจะไปเองจ้ะขอบารมีเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ดิฉันสามีและลูกหนีร้อนมาพึ่งเย็นขอพระองค์ได้โปรดประทานความโชคดีและชีวิตใหม่ให้กับลูกด้วยเถิดลูกสัญญานะคะว่าลูกจะเป็นคนดีและนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เลยนะว่านางพันนีจะย้ายออกไปได้อะห้องนี้ก็มากลายเป็นของเราซะแล้วกว้างขวางกว่าห้องเราต้องเยอะนะลมเย็นดีจังเลยอ่ะน่ากลัวจังเลยมันนอนเถอะนิ่มคอยดูนะพี่สมบัติทุกชิ้นในบ้านเนี่ยต้องเป็นของเราสองคนนางพันนีกับผัวของมันจะต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สมบัติของพ่อแม่พี่สักอย่างเลยได้อย่างนั้นก็ดีสินี่นี่เธอรู้ไหมพ่อมีอะไรก็มาเขียนให้พี่สอนหมดไม่เคยหัวพี่เลยต่อไปมันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วล่ะนี่ยายมอนนี่เก่าแกก็ยังไม่ได้ใช้ฉันเลยนะมันก็หลายอยู่เหมือนกันนะฉันว่าเอานี่เก่ามาใช้ก่อนมันดีกว่าเลอแม่สอนฉันน่ะไม่มีสมบัติอะไรเลยนะไอ้เงินทองแล้วก็ไม่มีฮะจะอดตายไปวันไหนฉันก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยถ้าคราวนี้นะแม่สอนไม่ช่วยฉันน่ะฉันจะคงตายแน่เลยอ่ะเอางี้ไปล่ะยายบอลจะฉันอยากได้ก้อนก้อนใหญ่เลยนะแล้วแกต้องขายบ้านให้ฉันอ้าวแล้วจะให้ฉันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะก็เห็นว่าลูกยายเนี่ยอยู่กรุงเทพไม่ใช่เหรอได้เงินสักก้อนเอาไปลงทุนอย่างน้อยๆน่ะแม่คนเดียวยังไงเขาก็เลี้ยงดูได้น่ะยายคิดดูให้ดีนะเนี่ยคนกันเองแท้ๆนะเนี่ยทำไมต้องกรีดเลือดกรีดเนื้อกันถึงเพียงนี้เชียวล่ะฮะยายมองเนี่ยนะคะแกก็เป็นคนที่น่าสงสารน่ะแกเป็นหนี้กับพ่อเอาไว้เยอะเยอะมากเลยเดี๋ยวก็มาเอาเดี๋ยวก็มาขอคุณก็ไม่มีอะไรจะมาให้ผมเอานี้ก็แล้วกันจะให้ก้อนใหญ่เลยแล้วก็เอาบ้านให้ผมก็แล้วกันเดี๋ยวมองแกก็ตกลงนะก็เอาแล้วแกก็ไม่จะเอาเงินให้ไปใช้เนี่ยนึกยังไงอะถึงอยากได้บ้านเดี๋ยวมองเขาน่ะจะเอาไว้ให้เจ้าสอนมันตัวมันเมียมันลูกมันก็ลำบากแกก็รู้อยู่แล้วมันอยากไปเองทำไมล่ะก็มันเชื่อเมียมันนักไม่ใช่เหรอมันก็ลูกมันลูกมันก็หลานเราแกคิดดูให้ดีๆนะเป็นอะไรอ่ะโดนพ่อดุอีกแล้วอ่ะเปล่าพ่อพี่อ่ะจะซื้อบ้านของยายมอนให้พี่สอนกับนางพันนีนั่นน่ะอะไรนะไม่รู้แหละพี่ต้องเอาบ้านหลังนั้นมาให้ฉันให้ได้แล้วบ้านหลังนี้ล่ะบ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นของเราเหมือนกันน่ะพี่รู้ไว้เลยนะว่าฉันน่ะเกลียดนางพันนีมาก
ป็นสะใภ้เหมือนกันกันมาทำวางท่าเป็นเจ้านายฉันน่ะไม่ชอบมันมากฉันอยากให้มันอดตายหมาข้างถนนพอดีพอร้ายถ้าเขายกบ้านใหญ่มอนให้เราบ้านหลังเนี้ยก็ต้องตกของนางพันดีอยู่ดีฉันไม่ยอมหรอกหรือว่าฉันไปดูบ้านของยายมอนเช็คดูหน่อยว่าสภาพเป็นยังไงแล้วที่ดินผืนนั้นน่ะใหญ่กว่าบ้านนี้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะยายยายยายจะย้ายออกไปจริงๆเหรอจ๊ะเออสิก็ข้าไม่มีเงินใช้หนี้พ่อผัวแม่ผัวเองอ่ะข้าก็เลยต้องยอมยกบ้านให้เขาไปแล้วยายอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอไม่กลัวเหรอจ๊ะกลัวอะไรอ่ะลูกผัวข้าก็ตายที่นี่น้องข้าก็ตายที่นี่หลานข้าก็ตายที่นี่สามศพเชียวเหรอยายแล้วยายไม่กลัวผีเหรอผีผัวผีญาติจะหลอกข้าทำไมแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเป็นคนอื่นน่ะเพียงจะตายพี่สอนถ้าพี่จะให้ฉันย้ายกลับไปอยู่บ้านเดียวกับนางนิ่มอ่ะฉันไม่อยากไปหรอกจ้ะพี่พ่อซื้อบ้านยายมอนให้เราเธอกลัวไหมล่ะว่าไงเธอกลัวหรือเปล่าพี่จะได้ไปบอกพ่อไม่หรอกจ้ะพี่สอนบ้านหลังนั้นน่ะคงจะน่ากลัวน้อยกว่าคนหน้าเนื้อใจเสืออย่างน้องสะใภ้พี่พี่มิ่งจ๋าฉันไปก่อนนะอวยชัยให้พรให้ฉันมีความสุขด้วยแต่อย่าลืมนะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเราเพราะเราจนเขาจึงเอาบ้านหลังนี้ไปเป็นของเขาพี่มิ่งไอ้เมืองนางมะลิข้าฝากบ้านเองด้วยนะฝากดูลูกด้วยนะ
เดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วนะลูกนะไม่เอาลูกไม่เอาลูกวิ่งเด็กผู้ชายไงสนเมื่อขึ้นไปอยู่บนบ้านแล้วก็เสียงดังมากทำให้เขาถึงว่าเขาเคยอยู่อย่างเงียบเขาก็เลยกลายเป็นไปมาคอยเตือนเราสติเราให้เราเห็นมั่งหลับไปแล้วมองนอนเปรยวนบางทีเอ๊ะแกว่งลูกด้วยเอ๊ะหรือเรามองไปเราไปนึกเองแต่ก็คิดว่าไม่ใช่อ่ะพ่อมาวันนี้มาลูกก่อนนะพ่อเรียกหนูแล้วอย่าร้องนะลูกนะอะไรนะนี่พ่อช่วยเล่าให้ฉันฟังได้ไหมจ๊ะว่าที่บ้านยายมอนน่ะมีอะไรหรือเปล่าตัวฉันเห็นผีนะจ๊ะพ่อไม่มีอะไรหรอกถ้าอยากจะอยู่ที่นี่ก็ต้องอดทนหน่อยนะถ้าพ่อไม่บอกฉันบอกเองก็ได้ยายมอนเล่าฉันฟังว่าที่นั่นน่ะมีคนตายสามคนวิญญาณเนี่ยก็เหมือนคนเรานั่นแหละมีความน่าสงสารมีทุกข์มีสุขก็เหมือนคนเราทั่วไปนะแต่อยู่คนละภพเท่านั้นเองเหมือนอย่างพ่อคุยกับนีเนี่ยอาจจะมีผีอยู่ข้างๆก็ได้ทำยังไงกับวิญญาณเหล่านั้นดีล่ะจ๊ะพ่อไหว้กราบไหว้ครับจะได้ทำให้เขารู้สึกว่าผีกับคนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ก็แค่นั้นเองพ่อเคยพูดบอกว่ามีอะไรก็จุดธูปบอกเขานะที่ลูกมันร้องอย่างเงี้ยจุดธูปบอกเขาซะเถอะเราทำอะไรผิดพลาดทั้งไปก็บอกเขาซะอภัยให้เราด้วยเรามาขออยู่ด้วยไงเราไม่ได้มาลบลู่ตั้งแต่นั้นมาพี่ก็จุดธูปเอาเลยเริ่มเลยแล้วดีขึ้นจริงห้องอะไรเนี่ยเปิดดูดีกว่าพี่สอนฉันกลัวห้องนี้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะฉันว่ากลัวอะไรมีอะไรที่ไหนอ่ะ
สามีพี่เขาเคยนะเขาก็เคยเจอคนบ้านนั้นนะคนเดียวกันแน่ๆพี่ก็นึกว่าพี่นึกถึงยายมอนเลยเขาเคยบอกว่าห้องนี้ปิดก็ห้องน้ำมาตายมาสามศพพี่ก็เปิดประตูหน้าต่างไปเลยซึ่งเป็นห้องที่เก็บของนะลกไปหมดกลิ่นสาบยังมีอยู่เลยนะห้องอะไรเนี่ยเปิดดูดีกว่าพี่สอนฉันกลัวห้องนี้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะฉันว่ากลัวอะไรมีอะไรที่ไหนอ่ะจะทำบุญถวายอาหารให้ทุกเช้าเลยนะยังไงก็ให้คุณกับครอบครัวฉันบ้างก็แล้วกันนะจ๊ะตั้งแต่นั้นมาถวายข้าวทำเป็นสำรับอ่ะขอช่วยปกป้องคุ้มครองเราโอ้ดีขึ้นมากเลยค่ะทานข้าวกันนะจ๊ะนี่เร็วพ่อไม่สบายพี่จะพาพ่อไปหาหมอรีบไปกันเถอะจ้ะพี่ไปพี่ให้ฉันไปด้วยดีกว่าไหมพี่ต้องหรอกไปดูลูกเถอะคงดีใจละสิคงคิดว่าพ่อจะตายแล้วจะได้สมบัติใช่ไหมทำไมต้องคิดว่าคนอื่นเป็นเหมือนตัวเองด้วยล่ะพอซึ่งอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งพ่อสามีพี่เขาก็เริ่มป่วยต่อมาก็เสียชีวิตลงผู้ชายคนเล็กอ่ะกับสะพ้ายอ่ะเขาก็อยากจะแบ่งสมบัติพูดเลยสิถ้าคืนช้าพี่ชายพี่เอาไปหมดแน่แม่พ่อเขาก็ตายไปแล้วอ่ะแม่น่าจะแบ่งสมบัติให้เจนไปเลยนะฮะถ้าเกิดแม่ตายไปคนน่ะลุงกับพี่สอนจะฆ่ากันตายซะก่อนแม่ก็แบ่งให้แล้วไงฉักก็อยู่บ้านนี้ส่วนบ้านนู้นอ่ะพ่อก็ซื้อให้พี่สอนไงได้ยังไงล่ะแม่บ้านหลังนั้นน่ะเนื้อที่มากกว่าบ้านนี้ต้องเยอะเลยนะฉันเนี่ยไม่ยอมหรอกแบบนี้มันไม่ยุติธรรมอ่ะแล้วจะให้แม่ทำยังไงล่ะก็แบ่งครึ่งสิครับพี่ศักดิ์ไปบ้านนั้นกันไปคุยกับพวกมันให้รู้เรื่องฉันอาจจะไม่ยอมพี่เสียเปรียบมันอีกแล้วอ่ะมันต้องยุติธรรมบ้านพ่อกับบ้านหลังเนี้ยเราต้องแบ่งครึ่งกันก็บ้านหลังเนี้ยมันปลูกชิดรั้วบ้านพ่อถ้าแบ่งไปก็เท่ากับนายเอาบ้านพี่ไปด้วยนะสิก็ใช่นะสิพี่ก็ปลูกบ้านหลังใหม่ก็แค่ขยับเข้าไปชิดรั้วเนี่ยไม่เห็นจะยากไหนเลยใช่เป็นพี่ก็ต้องเสียสละอย่าเห็นแก่ตัวนักเลยนี่พี่ศักดิ์ฉันว่านะไปเอาเชือกมาขึงใต้ถุนบ้านนะบอกอนาเขตของเราดีกว่าก็ดีนะความคิดเธอยิ่งดีเป็นบ้าเลยไอ้เนี่ยนี่มันอะไรกันนะจ๊ะพี่คุณตาและดวงวิญญาณทุกดวงในบ้านหลังนี้ช่วยครอบครัวฉันด้วยนะจ๊ะ
ครอบครัวฉันถูกรังแกมาตลอดผิดถูกยังไงช่วยกันตัดสินด้วยนะจ๊ะพอเขาเอ่ยมาว่าเขาอยากจะแบ่งสมบัติพี่ก็จุดธูปบอกลุงยาเลยว่าพี่ก็อยากอยู่บ้านหลังนี้นะอยู่กับท่านมาท่านก็ปกป้องคุ้มครองเราเราก็อยู่อยากอยู่หลังนี้ก็ดีค่ะก็อยู่อย่างราบรื่นตอนหลังมีอยู่วันนึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะอยู่ๆน้องชายเขาเนี่ยเหมือนกับเขาเป็นลมเนี่ยแล้วแต่เขาบอกเขาเห็นอะไรเราก็ไม่รู้เขาอะฉันไปไหนนิ่มไปห้องน้ำอ่ะฉันรู้สึกปวดท้องกรรมอะไรนักหนานะต้องมาเป็นอัมพาตแบบเนี้ยต้องเป็นเพราะนางพันนีกับผัวของมันแน่ๆเลยคอยดูนะแม่ถ้าฉันกับพี่ศักดิ์ไม่มีความสุขพวกมันก็ต้องไม่มีความสุขเหมือนกันแม่ว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไม่หรอกค่ะคอยดูนะฉันจะไปเผาบ้านมันให้มันไม่มีที่อยู่เลยความรู้สึกของพี่อะรู้สึกนะว่าพอเราได้ข่าวว่าน้องชายเขาป่วยเป็นอัมพาตพี่ก็นึกเลยว่าโอ้ธรรมะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมมันก็ติดจรวดเหมือนกันนะเขาคงจะต้องเจอเลยเข้าบ้างอาจจะเจอดวงวิญญาณอย่างที่เคยเจอแต่การเจอไม่เหมือนกันพอบ้านเขาเกิดมีเหมือนกับอันเป็นไปสามีต้องเป็นอัมพาตเนี่ยเขาก็เริ่มกังวลกังวายเหมือนกับเราเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้เพราะที่เป็นฝ่ายเดียวทำอะไรเหรอนะนี่แกเป็นใครอ่ะฉันไม่เคยเห็นมาก่อนน้าไม่รู้จักหนูหรอกนั่นไงพ่อหนูกูทำผัวมึงเดินไม่ได้คนแล้วมึงอยากจะโดนแบบผัวมั่งไงมันน้ำมันนี่ฉันต้องขอบคุณคุณตาและดวงวิญญาณทุกดวงเลยนะจ๊ะถ้าไม่มีพวกท่านป่านนี้บ้านฉันคงถูกเผาไปแล้วคนที่คิดไม่ดีนะพี่ก็คิดว่ามันไม่ทำประสบความสำเร็จหรอกหรือไม่ใจตัวเองไม่เป็นสุขนะนะพี่เชื่อดวงวิญญาณเนี่ยรับรู้นะอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณ20กว่าปีนะคะอยู่กับดวงวิญญาณเหล่านี้จนกระทั่งพี่ตัดสินใจขายบ้านหลังนี้มันก็เหมือนกันใกล้กันเกินไปมันก็ไม่จบอ
ต้าจ๊ะฉันไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วล่ะจ๊ะต้าตาช่วยหาที่อยู่ใหม่ให้ฉันทีนะฉันสัญญานะจ๊ะฉันจะไม่ทิ้งตาแล้วก็ดวงวิญญาณทุกดวงที่บ้านหลังนี้ฉันจะทำบุญให้ตาตลอดเลยนะช่วยฉันด้วยนะจ๊ะเฮ้ยทำไมมันหนักจังวะวางก่อน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 ไหวอ่ะพี่ครับในตู้นี่มีอะไรพี่มันหนักอ่ะเปิดดูสิถ้ามีก็ออกก่อนไม่มีอะไรพี่งั้นเราไปตันคนหว่าไปไปอยู่ด้วยกันนะคะปัจจุบันนี้นะคะพี่อยู่บ้านหลังใหม่พี่ยังถวายข้าวอยู่นะแล้วก็พอมาอยู่บ้านหลังใหม่แล้วชีวิตพี่มีความสุขที่สุดอยู่นี่เองพี่สอนพี่ว่าไหมจ๊ะเราน่ะโชคดีนะที่มีคุณตาแล้วก็ดวงวิญญาณอื่นๆอยู่ด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะจ๊ะว่าดวงวิญญาณกับคนน่ะจะอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าวิญญาณหรือคนต่างต้องการการยอมรับความรักความเป็นมิตรต่อกันเท่านั้นแหละถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเรา